สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะอาจารย์ประกายราต้นธีรวงศ์ค่ะซึ่งทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของแถลงการณ์ต่างๆนะคะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เนี่ยนะคะในสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมแล้วก็สลายการชุมนุมรวมถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะอาจารย์ประกายรัตน์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะอาจารย์คะต้องขออนุญาตรบกวนเวลาวันหยุดของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องค่ะมีเรื่องราวของสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ซึ่งก็ทราบว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นก็มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอยากให้อาจารย์ช่วยบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้เกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นได้ดำเนินการอะไรอย่างไรไปบ้างคะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันนะคะว่าในช่วงสถานการณ์ในขณะนี้ของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการชุมนุมนะคะออกมานิสิตนักศึกษาตลอดจนนะคะหลายกลุ่มนะที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองนะคะค่ะก็กรรมการสิทธิ์เองเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระนะคะแล้วเราเองก็มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะซึ่งกรรมการสิทธิ์ก็ได้ยืนยันในหลักการนะคะว่าการชุมนุมโดยสงบเนี่ยนะคะย่อมได้รับการคุ้มครองนะคะตามรัฐธรรมนูญด้วยตามกติการะหว่างประเทศนะคะว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะการชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยหากจะจำกัดการใช้สิทธิ์อันนั้นเนี่ยนะคะจะทำไม่ได้นอกจากจะจำกัดได้ก็ต้องออกเป็นกฎหมายนะคะแล้วก็เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตยนะคะถ้าจะจำกัดสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลต้องออกเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นก็จะใช้เพียงเท่าที่จำเป็นนะคะทั้งนี้เนี่ยกฎหมายที่จะออกเนี่ยก็ต้องเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติความปลอดภัยของประชาชนความสงบเรียบร้อยนะคะการสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนนะคะและที่สำคัญเนี่ยกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าจะออกเพื่อการจำกัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะคะที่ในกติการะหว่างประเทศนะคะว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยไปรับนะคะเป็นภาคีดังนั้นเมื่อประเทศไทยเนี่ยนะคะไปรับไว้รับภาคเป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศฉบับนี้นะคะก็เป็นพันธะกรณีที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเคารพและประกันนะคะสิทธิของบุคคลรวมถึงห้ามเลือกปฏิบัตินะฮะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาตินะคะเรื่องเพศภาษาศาสนาและความคิดเห็นทางการเมืองนะคะแล้วก็จะต้องดำเนินการนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในประเทศนะคะและที่สำคัญรัฐบาลก็ต้องประกันด้วยว่าบุคคลที่ถูกละเมิดเนี่ยจะได้รับการเยียวยาไม่ว่าเป็นบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธินะคะทางพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เนี่ยค่ะจึงเป็นหน้าที่หลักของกรรมการสิทธิ์นะคะที่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์เช่นนี้มาตลอดนะคะแล้วเราเองก็บอกกับรัฐบาลนะคะโดยอาการออกแถลงการไปบ้างนะคะออกข่าวไปถึงรัฐบาลบ้างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรากำลังทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการที่จะดูแลการจัดการชุมนุมอย่างเหมาะสมเนี่ยในต้องเรียกว่าเป็นหลักการสำคัญอันหนึ่งนะคะที่คณะทำงานของสหประชาชาติเนี่ยนะคะเขาได้ทำเรียกว่าจัดทำเอาไว้10ประการนะคะซึ่งหลักการชี้แนะข้อ1ใน10เนี่ยในข้อที่5เนี่ยห้ามไม่ให้ใช้กำลังนะคะกับผู้ชุมนุมที่สงบนะคะเว้นแต่เป็นในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และหากมีการใช้กำลังก็ต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่จะใช้การใช้กำลังโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็ได้ส่งนะคะต้องเรียกว่าบอกไปยังรัฐบาลนะคะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะคะแถลงการจริงๆกรรมการสิทธิ์ออกแถลงการมา6ฉบับแล้วนะคะ3ฉบับเนี่ยเป็นแถลงการอีก2ฉบับนะคะเป็นข่าวนะคะที่จะส่งไปถึงรัฐบาลแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้ต้องจะเรียกว่าฟังกรรมการสิทธิ์หรือว่าฟังประชาชนมากกว่านะคะก็มีการยกเลิกนะคะยกเลิกประกาศนะคะประกาศต้องเรียกว่าในช่วงของสถานการณ์ชุมนุมเนี่ยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินอันร้ายแรงในกรุงเทพเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็ได้บอกไปนะคะว่าการประกาศเนี่ยในสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลประกาศนะคะเพราะมันมีการกระทำบางอย่างที่เกินเลยไปกว่าการชุมนุมโดยสงบนะคะแล้วก็ละเมิดกฎหมายนะคะรวมทั้งละเมิดในหลากหลายเหตุการณ์นะคะโดยเฉพาะนะคะกับสถาบันกรรมการสิทธิ์ก็ได้บอกรัฐบาลว่าในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทำได้เป็นข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์แต่ต้องทำในระยะเวลาอันจำกัดเมื่อสถานการณ์นั้นหมดไปก็ขอให้ยกเลิกนะคะซึ่งล่าสุดนี้เองนะคะเมื่อวันที่22เมื่อวานนี้นะคะทางรัฐบาลก็ยกเลิกนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการชุมนุมแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่มีการสลายการชุมนุมเนี่ยนะคะโดยใช้น้ำนะคะน้ำฉีดไปที่ผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมเนี่ยสลายตัวไปอันนั้นกรรมการสิทธิ์เองเราก็ได้เตือนรัฐบาลไปนะคะหลังจากวันที่เราได้ออกข่าวแถลงการเตือนก็รัฐบาลก็ไม่ได้ใช้น้ำฉีดนะคะประชาชนที่มาชุมนุมนะคะและกรรมการสิทธิ์ก็เตือนประชาชนนะคะรวมทุกกลุ่มนะคะทั้งนักศึกษาด้วยว่าการชุมนุมเนี่ยต้องสงบแล้วก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นคือหลักเนี่ยทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะโดยปราศจากการแทรกแซงอันที่เป็นกติการะหว่างประเทศนะคะเป็นที่ยอมรับบุคคลทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการแสดงออกนะคะหลักสองข้อเนี่ยเป็นหลักสำคัญกรรมการสิทธิ์ก็ยืนยันในหลักนี้แต่อย่างไรก็ตามในกติการะหว่างประเทศเขียนชัดนะคะว่าการที่จะใช้สิทธิ์ทั้งสองประการตามที่ดิฉันได้เรียนมาเนี่ยนะคะคุณก็ต้องมีประชาชนก็ต้องมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบพิเศษควบคู่กันไปด้วยค่ะค่ะการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดได้ในจำกัดในบางเรื่องแต่ทีนี้ข้อจำกัดที่ไม่ให้ใช้เนี่ยต้องบัญญัติไว้เป็นกฎหมายนะคะแล้วก็จำเป็นต่ออะไรจำเป็นต่อ1เคารพในสิทธิ์หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นดังนั้นเราจึงได้เตือนนะคะทางผู้ที่ชุมนุมนะคะว่าการชุมนุมการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ์แต่การที่ไปแสดงความคิดเห็นแล้วไปใช้วาจานะคะก้าวร่วงหรือก้าวหรือละเมิดนะคะในสิทธิชื่อเสียงของบุคคลอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นข้อจำกัดส่วนอันที่สองนะคะที่สามารถรัฐบาลสามารถที่จำกัดสิทธิได้โดยออกเป็นกฎหมายก็คือจะจำกัดต่อเมื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติหรือความสงบเรียบร้อยหรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะอันนั้นรัฐบาลสามารถออกกฎหมายมาเป็นข้อจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะคะไม่ใช่ออกมาได้โดยเหตุผลไม่มีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะทางกติการะหว่างประเทศเนี่ยเขาชัดเจนค่ะถ้าออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องผลประโยชน์ความมั่นคงของประเทศชาติความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยนะคะของประเทศเรานะคะเพื่อการสาธารณสุขนะคะศีลธรรมของประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็ต้องเรียนว่าเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะคือในประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ร่วมกันนะคะจำนวนประชาชนก็นะคะ60กว่าล้านคนนะคะ60 70ล้านคนถ้าเราไม่มีกฎหมายนะคะไม่มีกติกาเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็จะอยู่อย่างสงบนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยเราดูหลักการนะคะ
หลักการระหว่างประเทศที่ประเทศไทยนะคะกติกาต่างๆอนุสัญญาต่างๆที่ประเทศไทยไปรับมานะคะแล้วเราก็ดูว่าเมื่อรับมาแล้วรัฐบาลได้ปฏิบัติเช่นนั้นหรือเปล่าหรือผู้ที่ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยได้ทำถูกต้องไหมแล้วหากทำไม่ถูกต้องเราก็ได้เตือนรัฐบาลนะคะเราก็เสนอแนะนะคะจะเรียกว่าเตือนเลยเรียกว่าเสนอแนะก็ต้องขอบคุณที่ในช่วงนี้นะคะรัฐบาลก็ฟังนะคะฟังกรรมการสิทธิ์หรือเปล่านะคะแต่ท่านอาจจะฟังเสียงประชาชนมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการ อย่างเหตุการณ์เมื่อล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาเนี่ยนะคะที่ผู้ประท้วงได้ชุมนุมกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะก็ให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์ก็เฝ้าดูนะคะในการเฝ้าดูนี่เราไม่ได้ดูทางข่าวนะคะเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะระดับรองเลขาธิการนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองเนี่ยรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะลงไปในการสังเกตการในการชุมนุมทุกครั้งแต่เราก็แจ้งกับทางตำรวจนะคะว่าเราจะส่งเจ้าหน้าที่เราลงไปนะคะค่ะแล้วในการที่เจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยเราก็ได้เห็นสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วเราก็ยินดีค่ะที่วันนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันเจรจาตลอดนะคะถึงแม้จะมีการประทะเรียกว่ามีการออกแรงกันบ้างนะคะมีการต้องเห็นว่าอย่างที่เห็นนะคะว่ามีการดันบังเกอร์นะคะแล้วก็เอาลวดน้ำมาอะไรเงี้ยนะคะก็หาเหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีใครบาดเจ็บหรือมีการกระทำความรุนแรงแล้วก็ไม่มีการที่จะเอาน้ำมาฉีดอีกนะคะ okay. ซึ่งกรรมการเสร็จก็ยินดีที่รัฐบาลได้เข้าใจแล้วตระหนักในด้านสิทธิของประชาชนนะคะ mm-hmm. ในที่สุดเนี่ยประชาชนเองนะคะก็ต้องตระหนักในข้อจำกัดนะคะที่รัฐบาลก็ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั้งประเทศด้วยนะคะ okay. ก็เรียนก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าทางกรรมการสิทธิ์ในแถลงการล่าสุดเนี่ยนะฮะเราก็ขอให้รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเนี่ยที่จะเปิดในวันจันทร์ที่26นะคะอังคารที่27ตุลานี้นะคะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศเนี่ยอย่างจริงจังนะคะแล้วเราก็หวังว่าขอให้ผลที่ออกมานะคะจากเวทีรัฐสภาใน2วันนี้เนี่ยสามารถที่จะยุติปัญหาความขัดแย้งนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่กรรมการสิทธิ์ยืนยันมาตลอดนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนว่าในความขัดแย้งเนี่ยเวทีรัฐสภาเนี่ยจะเป็นที่จะหาทางออกแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งที่ผู้เรียกร้องต้องการนะคะและที่รัฐบาลสามารถที่จะชี้แจงได้แล้วก็จะน่าจะได้ข้อตกลงนะคะที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าสภาเนี่ยนะคะท่านส.ส.เนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศนะคะท่านจะน่าจะนำความทุกข์ความต้องการของประชาชนมาพูดคุยกันแล้วก็ตกผลึกกันด้วยใช้หลักประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรนะคะก็และที่สำคัญก็ต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยนะคะอันนี้กรรมการสิทธิ์ยืนยันมาตลอดเรายืนยันว่าในความขัดแย้งเนี่ยถ้าจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างดีที่สุดรัฐบาลต้องใช้แนวทางสันติวิธีต้องใช้การเจรจานะคะจริงๆแล้วเราจะเสนอให้รัฐบาลเปิดพื้นที่นะคะที่ปลอดภัยให้ประชาชนนะคะที่ต้องการเรียกร้องหรือต้องการแสดงออกนะคะอย่างจังโดยสงบนะคะโดยสิทธิของประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะใช้พื้นที่นั้นภายใต้การดูแลของรัฐบาลไม่ว่าจะอำนวยความสะดวกในเรื่องห้องน้ำเรื่องน้ำเรื่องความปลอดภัยนะคะแม้แต่อาจจะดูแลในเรื่องอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นจำเป็นหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่าการแสดงออกของประชาชนเนี่ยนะคะสิทธิเสรีภาพหลักเนี่ยเขาต้องได้พูดนะคะและดิฉันคิดว่ารัฐบาลในฐานะเป็นตัวแทนนะคะที่ต้องบอกว่าประชาชนนะคะถ้าผ่านกระบวนการรัฐสภามาก็ต้องถือว่าได้รับการมอบหมายจากประชาชนเป็นตัวแทนก็ต้องรับฟังนะคะแล้วเดือนก็ได้ในแถลงการเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยขอให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายด้วยนะโดยเฉพาะที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะก็เหมือนลูกหลานนะคะให้รัฐบาลรับฟังด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งป้องกันอยากให้ป้องกันลดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่ม
ลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยซึ่งต้องระมัดระวังมากนะคะการเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามนะคะแต่ขณะที่เห็นในเวทีที่มีความร้อนแรงแล้วถ้าเห็นต่างแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ดูแลให้ดีเนี่ยบางทีก็จะมีอารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงบาดเจ็บนะคะถึงขั้นเสียชีวิตนี่เรากรรมการสิทธิ์ก็เป็นห่วงอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็หวังว่ารัฐบาลใช้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะเพื่อจะรับฟังในความต้องการของประชาชนด้วยจริงๆการแสดงความคิดเห็นก็คือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนมีได้ตามรัฐธรรมนูญนะคะและกติการะหว่างประเทศก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยไปรับมาใน7ฉบับเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากติกาเหล่านี้จะมีผลทันทีนะคะรัฐบาลต้องออกกฎหมายรองรับแล้วในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเนี่ยถึงขั้นรัฐธรรมนูญนะคะหมวด3ได้ออกต้องเรียกว่าบัญญัติไว้รับรองเลยนะคะอันนี้ก็ค่ะเป็นสิ่งที่กรรมการสิทธิ์นะอยากจะให้เกิดสันตินะคะในการที่จะใช้เวทีการพูดคุยกันแล้วก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันรัฐบาลก็คงต้องและก็เจ้าหน้าที่ก็คงต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนให้ดีดูแลทั้งกลุ่มมวลชนนะคะทั้งที่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งความคิดแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะของสังคมในทุกสังคมแต่การเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องที่กรรมการสิทธิ์อยากให้เกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายข้อที่3เนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็ขอให้ทุกฝ่ายเลยทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆและประชาชนรับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของกันและกันนะคะแล้วก็ลดเงื่อนไขและหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือการสื่อสารด้วยวิธีการใดๆที่จะเป็นอุปสรรคในการเจรจาเพื่อหาข้อยุตินะคะโดยสันติวิธีคือเราก็เป็นห่วงนะคะว่าในการที่สื่อสารหรือใช้ถ้อยคำนะคะที่เป็นการไม่สุภาพนะคะจับจ้วงหรือว่าใช้ถ้อยคำที่ทำใหไปลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นเนี่ยฉันคิดว่าอันนี้เนี่ยไม่ควรใช้นะคะข้อเรียกร้องที่สงบต้องเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องบอกว่าใช้คำที่สุภาพแล้วก็มีความเป็นไปได้และที่สำคัญนะคะรัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงจังนะคะเพราะมีหลายเรื่องนะคะกรรมการสิทธิ์ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาขณะนี้ก็รับมา 4-5 เรื่องแล้วนะคะจากกรณีการชุมนุมนะคะทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ร้องเรียนมานะคะซึ่งกรรมการสิทธิ์เราก็ออกข่าวเปิด3ช่องทางนะคะถึงขั้นสายด่วนของเราซึ่งเดิมเนี่ยเราเปิดในเวลาราชการตอนนี้เราเปิด24ชั่วโมงค่ะในเบอร์1377เนี่ยเพื่อที่จะช่วยประชาชนนะคะรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ต้องเรียกว่าทุกฝ่ายได้มีช่องทางนะคะที่จะมาบอกกรรมการสิทธิ์ได้ว่าใครละเมิดนะคะหรือใครที่ทำปฏิบัติไม่ถูกต้องและที่สุดท้ายกรรมการสิทธิ์ก็เสนอให้รัฐบาลว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้รัฐบาลเยียวยานะคะผู้ที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนักศึกษานะคะและในการควบคุมเนี่ยหากแม้นว่านะคะเด็กๆนะคะหรือผู้ที่ชุมนุมเนี่ยมีการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายขอประกันตนเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลดูแลตรงนี้ด้วยนะคะต้องให้ประกันหรือว่าให้สิทธิ์นะคะกับต้องเรียกว่าเด็กๆนะคะหรือว่าผู้ที่มีความคิดต่างนะคะในทางการเมืองนะคะที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นจนกระทั่งกลายเป็นผิดกฎหมายลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะของคนอื่นในประเทศชาติเรานะคะโดยเฉพาะนะคะสิ่งสูงสุดเนี่ยที่เราเคารพนับถือนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนทีเดียวนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เห็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะต้องบอกว่าทำตามกรอบบทบาทหน้าที่ที่มีอำนาจทำอยู่นะคะที่จะสามารถทำได้นะห่วงเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะฟังจากที่อาจารย์พูดบอกมานั้นเราทุกคนนะคะทุกฝ่ายทุกคนนะคะก็ต้องใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้วยอันนี้สำคัญมาก
นะคะสำคัญมากๆจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการรับฟังซึ่งกันและกันนะคะก็สำคัญมากๆทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำคำพูดข้อความต่างๆต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้วยนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ